เศรษฐกิจอาจจะดาวลงก็จริงนะครับแต่ว่าตั้งแต่เราได้รับการเป็นเมืองรองเนี่ยครับนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดเราเยอะมากๆเลยครับสิชลนี่ขาขึ้นนะครับถือว่าเป็นความสักเซสที่ยิ่งใหญ่มากนครในอดีตก็ไม่ได้ถือว่าเป็นที่รู้จักมากนักนะครับเพราะว่าเมืองมันค่อนข้างที่จะเงียบคนก็จะผ่านไปทางทุ่งสงแล้วก็ลงใต้ไปทางหาดใหญ่คนที่มาเนี่ยคือต้องตั้งใจมาจริงช่วงหลังเนี่ยครับตั้งแต่ยุคของการสื่อสารไม่ว่าเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆก็ช่วยได้มากเพราะว่าภาพที่ออกไปอ่ะมันคือจากความจริงที่ลูกค้าที่เคยได้มาเที่ยวนะฮะแล้วก็นครเนี่ยมันสวยงามจริงๆครับมันมีความหลากหลายจริงๆอย่างเรื่องของทะเลเรื่องของภูเขาเรื่องของน้ำตกเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีซึ่งทุกอย่างที่มีมันแข็งแรงมากครับลุ่มน้ำหรือว่าจะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนนะครับอย่างเงี้ยครับทุกคอนเทนต์มันเยอะจริงๆครับพอเรานำกลับมาเชื่อมโยงกันนี่ครับมันก็เกิดการต่อยอดได้ค่อนข้างที่จะเยอะเรื่องของไลฟ์สไตล์ของสิชลเองอะครับด้วยว่าจะเรื่องของโลเคชันทะเลน้ำตกภูเขาแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดผมมองว่ามันเป็นมัลติสปอร์ตพาราไดซ์จริงๆอะครับที่นี่ครับเราจึงคิดว่าสิชลก็คงไม่พ้นเรื่องของแอคทีฟครับทุกกิจกรรมที่สิชลมีจะเป็นเรื่องของวอเตอร์สปอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซิร์ฟวินเซิร์ฟไคท์เซิร์ฟสกิมบอร์ดแพดเดิลบอร์ดนะฮะในเรื่องของทางน้ำไม่พอเราก็ยังมีเรื่องของไตรกีฬาเป็นไตรไลฟ์นะครับที่นี่เป็นแคมป์ไตรกีฬาชื่อว่าไตรเนวาน่านะครับก็จะมีการจัดแคมป์อยู่เป็นประจำนะครับนักไตรกีฬาแล้วก็โค้ชก็จะมาจากกรุงเทพหรือว่ามาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยครับผมแล้วยังมีในส่วนของจักรยานเสือภูเขาไงครับเรามีสนามจักรยานคอร์สคันทรีที่มีหลายรูทมากๆที่สวยๆนะครับแล้วทางสิชลเองก็เคยจัดงานการแข่งขันพวกสิชลคอร์สคันทรีมาแล้วประมาณ4ครั้งนะครับจนปีล่าสุดครั้งที่4เราได้เป็นสนามชิงแชมป์ภาคใต้ครับผมสิชลเราค่อนข้างเป็นนิชมาร์เก็ตแล้วก็เป็นสปอร์ตอีเวนท์ที่ค่อนข้างจำเฉพาะกลุ่มนี้ครับแต่เมื่ออีเวนท์ที่คนเฉพาะกลุ่มเหล่านี้มันไม่ค่อยมีอีเวนท์เหล่านี้พอมีขึ้นมาสักทีหนึ่งคนพวกนี้เขาก็ไม่อยากจะพลาดโอกาสที่จะได้มาภาพความทรงจำที่จะติดตัวกลับไปนั่นคือคงไม่มีใครชิลมากๆเข้าที่นี่แล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ลักชัวรี่นะแต่มันโคตรจะง่ายๆและผ่อนคลายสุดๆไปเลยเพราะลูกค้าเราเนี่ยครับส่วนมากจะเป็นการปากต่อปากมาแล้วมาอีกผมยังไม่ได้ทำตลาดอะไรมากเลยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยลูกค้าเราเป็นคนไปแล้วก็ไปพาเพื่อนมาแล้วเพื่อนที่มาก็ไปพาเพื่อนมันเป็นปากต่อปากจนสุดท้ายตอนนี้สิชลเราขับรถผ่านไปที่ไหนโรงแรมคนเยอะทุกโรงแรมเลยเป็นภาพแบบที่แบบน่าประทับใจมากว่าสิชลเรามาจุดนี้ได้เร็วมากๆเลยตอนนี้